สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับอยู่ Trade Morning Call สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับก็พบกันทั้ง3ช่องทางนะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้งในตัวทางด้าน Clubhouse นะครับแล้วก็ใน Clubhouse เนี่ยหลังจากช่วงของนำเสนอจบแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าใครมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็เดี๋ยวสนทนาหรือคุยกันได้เลยนะครับในทางฝั่งของทางด้าน Clubhouse สำหรับท่านที่อยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับใน YouTube ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสวัสดีคุณอุ๋ยที่เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆที่อยู่ในcross page ต่างๆนะครับโอเคครับก็เรามาดูกันครับว่าเช้าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของตลาดโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรามีอะไรที่จะต้องตัวกลัวเกี่ยวกับความผันผวนในระยะสั้นบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาติดตามประเด็นกันโอเคครับจะเห็นว่าตลาดเองในเมื่อวานเนี่ยนะครับหลังจากเจอโรมพาวเวลพูดแล้วเนี่ยสถานการณ์โดยรวมก็คือดีขึ้นจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพราะว่าแต่ว่าตลาดเอเชียเองเมื่อวานอาจจะมีปัจจัยอื่นมาถ่วงอย่างเช่นข่าวซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะตัวเช่นทางฮ่องกงเองมีเรื่องของตัวการขึ้นภาษีนะครับเกี่ยวกับด้านนั้นของตัวภาษีการซื้อขายหุ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นการภาพตรงนี้เป็นการขึ้นจาก 0.1% เป็น 0.13% ซึ่งไม่ขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ปี2536นะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราวิเคราะห์สิ่งนี้มันก็คือการที่ต้นทุนในการทำธุรกรรมในฝั่งของทางด้านฮ่องกงอาจจะเพิ่มขึ้นก็แปลว่าถ้าคนที่ลงทุนในภูมิภาคนี้ก็อาจจะมีทางเลือกว่าถ้าความน่าสนใจของหุ้นไทยหุ้นฮ่องกงใกล้ๆกันเนี่ยอาจจะมาหุ้นไทยหรือเปล่าหรือจะไปประเทศอื่นที่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมันก็มีต้นทุนในการทำธุรกรรมที่มันอาจจะน้อยกว่าหรือไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็หนึ่งอาจจะมองตีต่างเป็นปัจจัยบวกก็พอได้นะครับอันที่สองก็คือถ้าไปดูแล้วเมื่อวานเนี่ยสิ่งนึงที่ต้องบอกว่าวันก่อนที่เจอร์มโพลพูดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นนอกจากเรื่องของการที่บอกว่าเขากังวลในเรื่องของการที่ตัวเศรษฐกิจมันจะดูอ่อนแอเกินไปมากกว่ากังวลว่าหุ้นจะขึ้นแพงไปมากไปหรือเปล่าเนี่ยก็แปลว่าจริงๆแล้วเรื่องของการแพงของราคาหุ้นเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นจุดที่ทำให้เขาสนใจหรือต้องมาวอรี่ว่าไอ้บับเบิลตัวนี้จะทำให้ตลาดมีความเสียหายหรือเกิดความกังวลนะครับแต่ว่ากังวลว่าถ้าไม่อัดฉีดให้มากพอไม่กระตุ้นเศรษฐกิจให้มากพอแล้วตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นมาเร็วเพียงพอเนี่ยอันนั้นจะเป็นผลกระทบในเชิงลบมากกว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับเมื่อวานอีกโค้ดนึงที่อาจจะมีการพูดขึ้นมาก็คือเรื่องของตัวทิศทางของดอกเบี้ยซึ่งทางเราเห็นว่าตอนนี้ตลาดเองสะท้อนมุมมองในเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ผ่านขึ้นมาทางตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งเราก็จะเห็นว่าคนก็กังวลว่าจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้สูตรทางด้านการเงินนะครับมันสามารถที่จะตีออกมาหรือว่าสามารถที่จะทำออกมาได้ว่าตัวความน่าสนใจในการลงทุนในหุ้นเนี่ยเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามาดูแล้วการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นสูงมากๆต้องบอกว่าเวลาขึ้นสูงเยอะๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าพันธบัตรจะน่าสนใจกับหุ้นหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่มันมีความเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับว่ามันเซนซิทีฟหรือเปล่าเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าearnings จะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนโอเคถ้าใครเข้าพอจะเข้าใจสูตรทางด้านสมการในการเงินเรื่องของตัว earning yield gap หรือว่า earning yield เทียบกับ bond yield นะครับเราก็จะพบว่าสถานการณ์ตอนนี้ bond yield มันเร่งตัวขึ้นทำให้ความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันเริ่มถูก challenge ว่าพันธบัตรจะน่าสนใจกว่าหรือเปล่าซึ่งความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้มี2สถานการณ์นะตอนนี้ก็คือสถานการณ์ที่จริงๆมี3สถานการณ์ได้นะครับสถานการณ์ที่1ก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงครับซึ่งถ้าใครไปดูก็จะเห็นว่ามันก็มีลุ้นอยู่นะเพราะว่าไอตัวของตัวบอนต้องบอกว่าถ้าเราไปดูลองไปดูบอนด์ยิลด์นะก็จะเห็นว่า US 10-year yield เนี่ยตอนนี้ขึ้นไป 1.4% หน่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปในโซนแถวที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะเป็นลุ้นเพราะว่าตรงเนี้ย 1.4% ต้องถือว่าเป็นแนวต้านที่มีนัยสำคัญนะครับในโซนแถวๆนี้ก็คือเราจะพบว่า 1.4% แถวเนี้ยมันอาจจะไปไม่พ้นไม่ผ่านก็ได้นะในโซน 1.4-1.5 นะครับแต่ถ้าผ่านเนี่ยจะเป็นเรื่องเหมือนกันนะคือต้องบอกว่าถ้าผ่านขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะมี something ที่เราคิดไม่ถึงแล้วแต่ว่าตรงโซนนี้ถ้าไม่ผ่านเนี่ยน้ำหนักหรือภาพของทางด้านโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลงของบอนด์ยิลด์เนี่ยมันอาจจะมีสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ภาพของความน่าสนใจการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นมานะโอเคนั้นความน่าจะเป็นที่หนึ่งก็คือถ้าบอนด์ยิลด์ลงหุ้นก็จะดูดีขึ้นนะครับ
อันที่สองก็คือถ้าหุ้นจะน่าสนใจอันนี้เมื่อกี้เป็นความน่าสนใจในฝั่งของพันธบัตรไงว่าถ้ามันจะน่าสนใจก็คือถ้าบอนด์ยิลด์มันลงก็จะไม่ attractive แต่สมมุติว่าในฝั่งของหุ้นเองเนี่ยมันก็จะมี2 scenario ที่ทำให้หุ้นกลับมาน่าสนใจก็คือ 1. ราคาหุ้นลงจนกระทั่งมันน่าสนใจงั้นก็ตรงตัวคือถ้าราคามันแพงก็ลงมาถึงระดับหนึ่งผลตอบแทนก็จะดูจูงใจมากขึ้นนะครับกับอันที่2ก็คือประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ยมันขยับขึ้นหรือว่ามันปรับดีขึ้นตอนนี้สถานการณ์ใน3 scenario ที่เราเห็นเนี่ยมันน่าสนใจว่า1บอนด์ยิลด์เองก็มีจุดมีโอกาสที่มันจะขยับลงนะครับคือตัวเลขเศรษฐกิจดีอะไรดีแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้คอนเซิร์นในเรื่องของตัวเงินเฟ้อของเจอโรม พาวเวลเนี่ยมุมมองของตลาดต่อการเพิ่มขึ้นของบอนด์ยิลด์อาจจะไม่ได้เร็วหรือไม่ได้เร่งขึ้นไปจากแบบนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าตัวช่วยที่1มันอาจจะเป็นเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์เองตัวช่วยที่2ก็คือต้องบอกว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกนะครับยังอยู่ในทิศทางที่ดีมากแล้วก็ล้อไปตามการเพิ่มขึ้นหรือการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งมีทิศทางที่มันยังคงมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นอยู่ก็แปลว่ายิ่งเวลาผ่านไปตัวประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนที่เข้ามาจะทำให้ตัว EPS ของ Set Index เพิ่มขึ้นนะครับและทำให้ตัว PE ของตลาดมันปรับลดลงซึ่งไม่ได้เป็นแค่ Set Index อย่างเดียวแต่ว่าในตลาดอื่นๆทั้งหมดนี้จะเป็นในภาพนี้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันในภาพใหญ่นะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองในภาพระยะกลางนะครับเรายังมองตลาดค่อนข้างจะเป็นบวกจากเรื่องของตัวทิศทางของการปรับเพิ่มประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะทำให้ที่สุดแล้วเนี่ยตลาดจะมีจังหวะที่เรียกว่าขึ้นทีเผลอก็คือแบบอยู่ดีๆงงๆโก้งๆแกว่งไปแกว่งมาตลาดยังไม่ทันรู้ตัวนะครับนักลงทุนยังไม่ทันรู้ตัวนักวิเคราะห์ก็ยังไม่ทันรู้ตัวอยู่ดีๆบางทีไปเฉยเลยนะครับภาพในภาพนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนอกจากนั้นแล้วมันมีประเด็นอะไรอีกไหมนะครับนะฮะมีแบบนี้เนี่ยจุดที่มันน่าสนใจจุดหนึ่งก็คือครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ภาพในสไลด์อันหนึ่งให้ท่านดูนะครับภาพนี้เราแสดงแล้วเราก็แสดงให้ท่านทุนดูมาพักใหญ่ๆแล้วนะแล้วก็อัปเดตทุกท่านทุกๆอาทิตย์สัปดาห์ละ1ครั้งทุกๆวันพุธนะครับอันนี้ท่านที่อยู่ในคลับเฮาส์อาจจะเสียดายมองภาพไม่ได้แต่ว่าท่านที่อยู่ในตัวของทางด้านFacebook กับในทาง YouTube เนี่ยก็จะเห็นภาพนะครับว่ามันจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Relative Rotation Graph นะครับก็จะเป็นการบ่งบอกภาพของการเคลื่อนไหวนะของเดี๋ยวนะครับนี่ผมขยับเมาส์ถูกอันหรือผิดอันเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ไปเดี๋ยวนะอ๋อถูกอันแต่ผมต้องขยับโอเคนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้ตัว relative rotation graph เนี่ยมันก็จะเป็นการบอกการเคลื่อนไหวของดัชนีของการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มต่างๆเนี่ยเปรียบเทียบกันนะครับทีนี้เวลาเรามาดูหุ้นในกลุ่มต่างๆเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับภาพที่สำคัญก็คือเราก็จะดูว่าอะไรเป็นกลุ่มนำตลาดแล้วอะไรเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะมาเป็นพระรองในการช่วยตลาดอันนี้สำคัญนะคือลองคิดดูว่าเราดูหนังเรื่องนึงเนี่ยบางทีดูแต่พระเอกมันก็เบื่อเราก็จะต้องเห็นว่าบางช่วงพระเอกเนี่ยบทมันจะต้องหายไปจากจอบ้างแล้วก็มีพระรองมีคู่อื่นเนี่ยมาซัดกันนัวเนียหรือว่ามาแสดงมาเข้าฉากสลับกันไปบ้างนะครับซึ่งภาพตรงนี้เราก็จะเห็นว่ากลุ่มนำตลาดของ Set Index ในปัจจุบันเนี่ยยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่นะครับในยังเป็นกลุ่มหลักไม่กี่กลุ่มก็คือ Bank Pito Energy Finance แต่จะเห็นว่าทั้ง Bank Energy Pito Finance พวกนี้เนี่ยมันโมเมนตัมมันชะลอตัวลงลองดูเส้นทางการเดินทางของมันที่เป็นลูกศรจะเห็นว่ามันเดินลงเห็นมั้ยครับเดินลงการที่มันเดินลงตรงนี้ก็แปลว่าเฮ้ยโมเมนตัมมันชะลอเพราะฉะนั้นในกลุ่มพวกนี้มันเก่งกว่าตลาด relative strength สูงกว่าตลาดก็จริงแต่ว่าพอโมเมนตัมมันลงแบบนี้ก็แปลว่ามันจะเป็นการเก่งในเชิงที่เรียกว่าทางลงก็คือว่าเวลาตลาดลงมันลงน้อยเวลาตลาดดีดมันดีดได้ถ้าลักษณะเหล่านี้ก็แปลว่าเราต้องซื้อในเชิงของการตั้งรับมากกว่าแต่ถ้าตัวไหนเซกเตอร์ไหนที่มันเหวี่ยงตัวขึ้นหรือมีเทรลของเส้นทางในการที่เรียกว่าโค้งขึ้นนะครับสโลปไปนั้นขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องถือว่ามันค่อนข้างจะสวยตรงที่ว่าเอ้ยมันมีโมเมนตัมที่มันขยับขึ้นมากกว่าซึ่งเราจะเห็นว่ากลุ่มที่มีโมเมนตัมเป็นบวกในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็
็จะมีอยู่ 2-3 เซกเตอร์ที่มันเริ่มเห็นมาชัดเจนแล้วก็คือแพคเกจจิ้งนะแพคเกจจิ้งตอนหลังก็ได้อานิสงส์ของตัว SCGP นะครับแล้วก็ในกลุ่มอื่นของมันเองก็ต้องบอกว่าผลประกอบการโดยส่วนใหญ่ก็ออกมาค่อนข้างจะดีด้วยนะครับก็เลยทำให้แพคเกจจิ้งเองก็เริ่มกลับเข้ามาสู่การเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะมีบทบาทกับตลาดมากขึ้นกลุ่มเปเปอร์อาจจะขึ้นอยู่กับหุ้นไม่กี่ตัวนะซึ่งจริงๆมันก็แพคเกจจิ้งเหมือนกันก็คือ UTP นะครับก็เลยทำให้มันขยับขึ้นมาในกลุ่มที่อยู่ทางด้านขวาบนเนี่ยเราอาจจะเรียกพวกนี้ว่าห้องคิงนะก็คือกลุ่มนำตลาดนะเป็นห้องคิงทีนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าทำไมครับโรงเรียนจะมีชื่อเสียงได้มันจะต้องมีเด็กห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องคิงด้วยนะถึงจะคือมันต้องโอเคสมมติมีห้องคิงดีอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไปเก่งโอลิมปิกวิชาการอย่างเดียวแต่ว่าเฮ้ยโรงเรียนจะมีชื่อเสียงต้องมีทำไมครับต้องมีด้านของกีฬาด้วยนะเพราะมันก็จะต้องมีกลุ่มที่มันอาจจะเป็นเด็กหลังห้องหรือว่าห้องอื่นหน่อยเนี่ยที่มีบทบาทได้คือสมมติว่าเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายกลุ่มเลยที่มันอยู่ในโซนสีแดงซึ่งเป็น lagging sector หรือเป็นเซกเตอร์ที่อยู่ระหว่างของการพักฐานเนี่ยในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ความเป็น lagging sector มันชัดเจนมากเราจะรู้สึกเลยถึงความอืดของหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เกือบทุกกลุ่มนะลองไปดูชื่อได้จะเห็นว่ามันจะดูอืดมากนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพบว่าในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในหลายเซกเตอร์เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณชีพที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของทางด้านประกันเฮลท์แคร์นะคอนสตรัคชั่นแมททีเรียลส์ฟู้ดเพอร์ซันซึ่งเป็นถุงมือยางนะแต่ต้องบอกเลยว่าถุงมือยางเราไม่ชอบนะถ้าใครจำได้คือตั้งแต่วันที่เรามองว่า SCA มันน่าสนใจแล้วมอง SCA ดีกว่า SCGT นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็มองว่าเอ้ยถุงมือยางจริงก็ต้องระวังนะนะครับเราก็จะเห็นว่าในกลุ่มบรรดาพวกที่มันเป็น lacking sector เนี่ยมันมีบางกลุ่มแล้วเหมือนกันที่สามารถพาตัวเองขึ้นมาเป็น improving sector นะคือพาตัวเองขึ้นมาเริ่มเป็นพระรองเป็นดาวเด่นในระดับที่ใกล้แล้วก็รอจังหวะของการที่จะปรากฏตัวหรือออกไปในฉากซึ่งพวกนี้ก็จะมี agri hotels imm นะซึ่งไอตัวของทางด้านอย่าง IMM ก็อาจจะเป็นเฉพาะตัวเพราะว่าตัวนี้กลุ่มนี้สตาร์กเป็นหุ้นใหญ่ในกลุ่มนะครับแต่ความน่าสนใจก็คือ Agri และ Hotel Agri นี่เป็นเซกเตอร์หนึ่งซึ่งดีแบบที่เรียกว่าผมคิดว่าตลาดเองก็มองไม่ค่อยจะทันเพราะจริงๆตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มของ Agri ที่ดีมากๆแล้วดีแบบมากแบบที่ไม่มีคนดูไม่มีนักวิเคราะห์ดูกันมาเท่าไหร่เลยเนี่ยก็คือกลุ่มของข้าวโพดนะฮะเราจะเห็นว่า SunSweet Aveo พวกนี้ขึ้นกันมาเป็น 100% นะครับแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็ถึงเข้ากลุ่มยางนะก็เลยเริ่มเห็นหุ้นในกลุ่มยางต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำยางยางแท่งยางแผ่นนะครับแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงมือยางเนี่ยมันขยับกันขึ้นมาแล้วช่วงหลังก็เริ่มมาเป็นคอมโมดิตี้ตัวอื่นเช่นน้ำตาลนะครับดังนั้นภาพตัวเนี้ยเราก็จะเห็นว่าตัวเซกเตอร์ที่เดิมเนี่ยมันมีกลุ่มน้ำตาลอยู่ไม่กี่กลุ่มซึ่งวันนี้ก็ยังมีไม่กี่กลุ่มแต่สิ่งที่มันตลาดดีกว่า 2-3 สัปดาห์ที่แล้วมากก็คือการที่หุ้นซึ่งเคยพักฐานมานานหลายๆกลุ่มเนี่ยเริ่มขยับตัวขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นตรงนี้น่าสนใจครับเพราะว่าการที่ตลาดจะเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมีดิเรกชันมันจะต้องมีหุ้นที่สลับกลุ่มกันขึ้นบางกลุ่มโดนเทคบางกลุ่มโดนพาขึ้นมาได้แต่ก่อนหน้านี้มันทำไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้มันมีอยู่แค่สัก 3-4 เซกเตอร์ที่เรียกว่าอยู่กับตลาดเมื่อไหร่ถูก 3-4 เซกเตอร์นี้ถูกขายพร้อมๆกันตลาดจะเซลงแรงเมื่อไหร่ที่ถูกซื้อพร้อมๆกันตลาดจะขึ้นแรงแต่มันไม่เสถียรเพราะว่ามันไม่มีกลุ่มอื่นมารับแต่วันนี้นะครับในช่วงภาคของสัปดาห์นี้ที่เริ่มต่อไปจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือมันเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยจำนวนเซกเตอร์ที่จะเข้ามารับไม้ในช่วงนี้เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็แปลว่าตลาดจะเริ่มเข้าสู่โหมดที่มี rotational ที่เป็นการหมุนที่ทำให้เกิดการต่อยอดของการเคลื่อนไหวดัชนีได้อีกครั้งนึงแปลว่าเรากำลังจะเข้าสู่จุดที่ตลาดจะเริ่ม move แบบมี direction ก่อนหน้านี้เราจะเห็นตลาด move แบบไม่ค่อยมีเทรนด์ถึงแม้จะขึ้นไป 1,550 ถึงแม้จะลงไปถึง 1,450 แต่มันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่อยู่ไม่กี่เซกเตอร์แต่จากนี้จะเริ่มเห็นการสอดประสานกันและก็จะทำให้ตลาดมีโอกาสที่จะเดินหน้าแบบที่เรียกว่า index เนี่ยขึ้นได้อย่างที่มีเทรนด์มากขึ้นนะดังนั้นนี่คือเวลาที่ต้องจับตาแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ในวันนี้เราแนะนำนักทุนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้น 20% นะครับเดิมเราให้น้ำหนักเงินสด60แล้วก็หุ้น40นะครับแต่ว่าจากตรงนี้ด้วยความที่ตลาดเราคิดว่าจะเริ่มเห็นการมีเทรนด์มากขึ้นเราเพิ่มน้ำหนักหุ้นเป็น 60% แล้วก็เงินสด 40% นะครับโอเคทีนี้เรื่องของวัคซีนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย
สัดส่วนของการให้วัคซีนในโลกนี่เกินตัวเลขนี้ไปแล้วนะถ้าใครดูในภาพของใน Facebook หรือ YouTube จะเห็นตัวเลข181แต่จริงๆแล้ววันนี้วัคซีเนชั่นเกิน200ล้านคนไปแล้วเกิน200ล้านโดสในโลกไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าคนที่ตัวเลขของการติดเชื้อในระหว่างวันในที่รายงานในแต่ละวันเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วลดลงต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของพีคที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีไปแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าสถานการณ์ของการให้วัคซีนตัวนี้มันได้ผลจริงๆในหลายประเทศแล้วก็หลายประเทศเองก็เตรียมที่จะกลับมาเปิดประเทศทีนี้ความเร็วความช้าในการฟื้นตัวของกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศเนี่ยมันจะมาเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามันก็น่าจะมาเป็น3เทียร์นะครับซึ่งชอบตัวไหนการแบ่ง3เทียร์ตรงนี้เราแบ่งจากอะไรเราแบ่งจากความเสี่ยงบางอย่างคืออัพไซด์เป็นเรื่องนึงนะแต่ว่าเรามองจากเรื่องความเสี่ยงก็คือ1กลุ่มที่เป็นการบริโภคในประเทศที่ไม่พึ่งต่างชาติอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเปิดประเทศจริงแล้วต่างชาติจะมาเร็วมาช้าต่างชาติอาจจะมาช้าก็ได้นะถ้าสมมติว่าการจะเดินทางมากๆแล้วบริษัทประกันบอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณเดินทางมาประเทศในช่วงเวลานี้ประกันของเราคุ้มครองเฉพาะหัวล้างข้างแตกนะแต่ติดโควิดเนี่ยเราไม่คุ้มครองนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนก็อาจจะลังเลก็ได้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาการเดินทางไม่เยอะนะครับเวลาไปติดโควิดบางทีประเทศนั้นก็อาจจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้เราแต่บางประเทศก็ไม่จ่ายนะถ้าใครลองตามข่าวดูนะคำถามก็คือว่าถ้าเราเปิดประเทศจริงแล้วโควิดเนี่ยต่อให้เรามีวัคซีนมันทำให้อาการของเราไม่หนักแต่เรายังติดเชื้อได้นะเหมือนกับเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราก็ยังเป็นหวัดได้แต่เราจะหายเร็วแล้วก็อาการไม่หนักนะครับดังนั้นคำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าเปิดประเทศแล้วประกันไม่ครอบคุ้มครองเรื่องของตัวการติดโควิดเนี่ยคนจะมาเร็วหรือมาช้านะครับดังนั้นเราก็เลยเทียร์ที่1เราต้องมองหุ้นที่เป็นได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจในประเทศมันกลับมาก่อนแล้วก็ไม่ได้พึ่งต่างชาติมากนะพวกนี้คืออะไร CPN CSC Major Spa นะครับ M ที่เป็นสุกี้ MK สุกี้นะครับแล้วก็อย่าง TNP ธนพิริยานะจะว่าจะเลือกธนพิริยาเช้านี้แล้วผมก็ลืมนะครับธนพิริยะเนี่ยน่าสนใจตรงไหนคำตอบก็คือว่าวันนี้มันมีเราจะเห็นว่ากำลังซื้อในระบบเนี่ยมันอ่อนแอลงไปเยอะมากถ้าใครสังเกตจะเห็นว่างบ CPO ดีกว่างบแมคโครสังเกตไหมเอ้ยโทษทีงบแมคโครดีกว่า CPO เดี๋ยวฟังผิดนะงบแมคโครดีกว่า CPOทั้งนั้นที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศเหมือนกันแสดงว่าอะไรแสดงว่ากำลังซื้อส่วนหนึ่งเนี่ยได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐก็เลยไม่เข้าเซเว่นนะครับคือหนึ่งเซเว่นเนี่ยโดนเพราะอะไรเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมันหายไปนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเซเว่นแต่ผมคิดว่าผมไม่เคยเจอฝรั่งเดินแมคโครเท่าไหร่นะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันถ้ามองแล้วเซเว่นจะได้มันจะโดนผลกระทบจากการหายไปของต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวมากกว่าอันที่สองก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ตกงานก็ต้องออกมาทำอาชีพอื่นมาซื้อของขายบ้างปิ้งหมูบ้างหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปซื้อหรือจะมีช่วงของการปิดตลาดต่างๆบ้างคนก็ไปซื้อของแมคโครมากขึ้นนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่ามันก็จะได้ประโยชน์แล้วเพราะว่าอะไรเพราะบางทีถ้าเป็นคนที่ค้าขายต่อเนี่ยซื้อของแมคโครเสร็จปุ๊บเขาอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งใช้คนละครึ่งก็คือใช้ระบบคนละครึ่งรับรายได้จากคนที่มีรายได้คนละครึ่งซึ่งเราเห็นเลยว่าไอ้คนละครึ่งเนี่ยมันฮิตมากจนกระทั่งช่วงแรกๆไปเดินตลาดเนี่ยมันมีคนละครึ่งน้อยมากแต่พอช่วงหลังๆกลายเป็นว่าไม่มีคนละครึ่งไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าไม่เข้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสะท้อนว่าไอ้คนที่ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐมันจะมีนัยสำคัญนะครับทีเนี้ยความมีนัยสำคัญก็คือว่าเราเห็นแล้วว่าตอนนี้กำลังซื้อในประเทศมันหลอยถ้วยในระดับนึงนะเพราะว่าอะไรครับคือที่มันดีขึ้นมาได้ตอนนี้เพราะการอัดฉีดไม่ว่าจะเป็นนโยบายของคนละครึ่งนะช็อปเที่ยวด้วยกันนะครับหรือว่าตอนนี้ก็จะมีนโยบายเราชนะนะซึ่งทีนี้เราชนะถ้าเราไปดูก็ต้องบอกว่านะครับขอข้ามไปที่สไลด์ถัดไปนิดหนึ่งนะในนโยบายของเราชนะเนี่ยใช้สิทธิ์ไม่ได้ที่สะดวกซื้อเซเว่นนะ Family Mart ใช้ไม่ได้ Lawson ใช้ไม่ได้นะครับ Lotus Macro Big C Topกูเม่มาเก็ตใช้เราชนะไม่ได้ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช้เราชนะไม่ได้แต่ใช้สิทธิ์ได้อยู่ที่ใครครับซื้อบัตรรถไฟฟ้าฮะ BTS MRT นะแต่ผมคิดว่ามันจิ๊บจ้อยนะแล้วก็ขณะเดียวกันสามารถทำไมครับร้านธงฟ้าประชารัฐร้านค้าที่เข้าร่วมคนละครึ่งและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะนะดังนั้นตรงนี้ครับอันที่1ก็คือ CPO ก็จะยังไม่มีตัวช่วยนะครับ
แต่แมคโครก็อาจจะยังดีต่อเนื่องแต่ว่าทีนี้ความน่าสนใจก็คืออะไรธนพิริยะ TNP เพราะว่าอะไรเพราะว่าธนพิริยะเป็นร้านค้าในโครงการธงฟ้านะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาก็จะได้ผลดีจากการที่คนมีคนเราชนะด้วยนะซึ่งถ้าใครไปลองเช็คกับคนที่อยู่ที่เชียงรายก็จะพบว่าเออหลังๆร้านของธนพิริยะก็คนเยอะนะเพราะว่าไอ้บางร้านที่มันไม่มีก็จะกลายเป็นคนก็จะน้อยลงนะกลายเป็นว่าไอ้ธนพิริยะซึ่งอยู่ในโครงการธงฟ้ามาก่อนเลยกลายเป็นโชคดีเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีเอี่ยวได้ประโยชน์จากนโยบายตรงนี้นะครับแต่บริษัทใหญ่ๆอื่นก็เลยไม่ได้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็เลยทำให้เรามองว่าน่าสนใจในการเก็งกำไรก็ถ้ามองในเชิงกลยุทธ์เราให้ราคาเหมาะสมแถว4.90 บาทนะมาจาก PE 27ที่เป็นค่าเฉลี่ยคูณด้วยภาคการกำไรที่18สตางค์ของปีนี้นะครับก็ได้ประมาณ4.90 บาทก็ตรงนี้ก็ตีกลมๆ ก็แปลว่าวันนี้ราคาเขาปิด4.20 บาทกว่าอาจจะไปได้แถวใกล้ๆ5บาทก็แปลว่าแต่ว่าถ้าหลุด4บาท4ตังค์ก็คัทลอสนั้นตีกลมๆก็คืออะไร4-5 บาทนะครับราคาควรจะอยู่ในเลนส์ตรงนี้หรือมีโอกาสขยับในเลนส์ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็ถัดไปนะก็จะเป็นพวก CPN CRC พวกนี้นะครับเมเจอร์ซึ่งถามว่าทำไมเมเจอร์กับสปามาติดอยู่ในกลุ่มพวกนี้ด้วยเมเจอร์กับสปาก็โดนหนักไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่คีย์สำคัญที่ทำให้มันอยู่ในกลุ่มเนี้ยคือทำไมครับมันเป็นคนที่ต้องบอกว่ากระแสเงินสดเป็นบวก EBITDA ยังเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันเจ็บไหมมันเจ็บรายได้หายขาดทุนก็มีนะแต่ว่าอย่างน้อยกระแสเงินสดยังไหลเข้ามากกว่าไหลออกนะครับถ้ากระแสเงินสดไหลออกมากกว่าไหลเข้าแปลว่าอะไรครับทำงานแล้วรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมากกว่าเพราะฉะนั้นในเคสของเมเจอร์กับสตาร์ซึ่งยังคุมให้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเงินที่ไหลเข้ามาได้อันนี้ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับกลุ่มที่2ที่เป็นเทียร์2ก็คือกลุ่มที่พึ่งพิงการเปิดประเทศแต่ว่ากลุ่มนี้มีหนี้ต่ำนะครับกลุ่มนี้เช่น BDMS AWC พวกนี้ถามว่าดีมากไหมก็แล้วแต่คน BDMS ก็ดีใช้ได้นะไตรมาส4งบก็ไม่ได้แย่ด้วยแล้วก็งบดูต่ำแปลกกว่าที่ตลาดคาดจริงๆมันเกิดขึ้นจาก BDMS ก็เป็นองค์กรที่รักพนักงานเขาก็เลยมีการจ่ายค่าขวัญสวัสดิการกำลังใจให้พนักงานไป850ล้านในไตรมาส4นะเพราะถ้าไม่จ่ายเนี่ยกำไรไตรมาส4 BDMS 2,400 แต่มันเป็นรายการพิเศษจากการขายหุ้นบำรุงราษฎร์เป็นส่วนหนึ่งนะดังนั้นถ้าไม่นับตรงนั้นก็ 1,200 ซึ่งมันน้อยแต่ว่าถ้ารวม850ที่จ่ายพนักงานไปด้วยก็แปลว่าจริงๆแล้วกำไรปกติของ BDMS มันควรจะอยู่ประมาณแถว 1.9 ถึง 2,000 ล้านซึ่งก็ต้องถือว่าไม่ได้ขี้เหร่โอเคเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า BDMS ก็เป็นตัวนึงที่สามารถมองได้แล้วก็ AWC เองก็ขาดทุนแต่ว่าเป็นคนที่ EBITDA เป็นบวกนะครับแล้วก็ EBITDA จาก 5,000 ล้านลงเหลือ 1,000 ล้านก็ยังไม่ติดลบนะเพราะฉะนั้นเทียบกับโรงแรมหลายโรงแรมซึ่ง EBITDA ติดลบแล้วเนี่ย purchasing power ของ AWC ซึ่งมีกระแสเงินสดเป็นบวกและยังมีเงินที่ได้จากการ IPO มาตอนปี19อยู่พอสมควรเนี่ยตรงเนี้ยมันทำให้ตัว AWC เองก็มีความสามารถในการที่จะ acquire หรือซื้อธุรกิจหลายอย่างเข้ามานะครับโอเคกลุ่มสุดท้ายกลุ่มพึ่งพิงการเปิดประเทศแต่กลุ่มพวกนี้มีภาระหนี้สูงและมีชีวิตที่มีความไม่แน่นอนมากกว่าคนอื่นนะครับในกลุ่มนี้เช่นอะไรเซนเทลมินเอราวัน AFV จริงๆเซนเทลเนี่ยหนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะครับหนี้ก็น่าจะต่ำกว่าคนอื่นแหละนะครับแต่ก็ต้องถือว่ายังพึ่งพิงการมาของนักเที่ยวต่างประเทศเยอะถ้าเที่ยวต่างประเทศไม่ค่อยมาก็ยังเหนื่อยนะครับมินเพิ่มทุนไปแล้วนะก็เลยเบาตัวขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังเป็นคนที่หนี้สูงนะครับ MDE สูงเอราวัน DE ก็สูงเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดนะครับเขาก็ตัดสินใจเพิ่มทุนก็คงเป็นการทำให้มี financial flexibility ในการที่จะเอาไปทำอย่างอื่นหรือสมมติเกิดตอนนี้ช่วงอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยมี asset ที่มันจะเข้ามาขายเพียบเลยนะสมมติเริ่มมีคนที่สายป่านในธุรกิจโรงแรมไม่ไหวแล้วโรงแรมเล็กๆน้อยๆเข้ามาขายถ้ามิ้นอยู่ในสภาวะปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรแข่งกับชาวบ้านก็เลยนะเพราะว่าไม่มีตังค์อ่ะแต่ว่าถ้ามิ้นเพิ่มทุนมาตัวนี้ยังมีตังค์อยู่ในมือก้อนนึงสมมติจะซื้อจะอะไรยังไงก็ยังมีโอกาสที่จะทำได้ AAV ก็จะมีหนี้สูงหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมี3เทียร์ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในประเทศนั้นก็ลองเลือกดูนะแต่ว่าเราจัดเทียร์ตามความปลอดภัยที่เราคิดว่า1พวกที่บริโภคในประเทศที่ไม่พึ่งต่างชาติพวก2ก็คือพวกที่พึ่งต่างชาติเยอะอยู่พอสมควรแต่อย่างน้อยสุดมินี่มันต่ำกับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าต้องมีการลุ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องถ้ามันไม่มาหรือมันยืดเยื้อยาวนานเนี่ยมันอาจจะมี cash call อยู่บ้างได้นะครับก็ลองไปดูนะแล้วก็ประเด็นการลงทุนวันนี้สิ่งที่ต้องติดตามหน่อยก็คือเรื่องของตัวความผันผวนที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าในช่วงท้ายตลาดเพราะว่า
ในสัปดาห์นี้มันจะมีการปรับน้ำหนักการลงทุนในดัชนี MSCI ซึ่งมีผลในวันพรุ่งนี้นะครับก็แปลว่าภายในระยะเวลาของการปิดตลาดวันนี้เนี่ยมันจะมีการจะต้องทำทุกอย่างให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ต้องมีการปรับหลายอย่างนะครับทีนี้ถ้ามีการปรับตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะทำให้ในช่วงท้ายตลาดมีความผันผวนได้เราเห็นมาหลายครั้งแล้วนะที่ช่วงที่เป็นวันที่ MSCI มันปรับเนี่ยตอนเช้าบวกหน้าตานึงพอตอนท้ายตลาดนี่มีช่วงวูบลงไประดับนึงนะแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะปิดบวกเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจากบวก10บางทีลงไปเหลือบวก2แล้วก็ปิดบวก4อะไรเงี้ยมันจะมีความผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างวันเพราะฉะนั้นคนที่เก่งกำไรหรือลงทุนในตัวของทางด้านไอ้ฟิวเจอร์สัญญาล่วงหน้าก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับกับอันที่2ก็คือความผันผวนที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นโอกาสเพราะว่าเรามองว่ามันเริ่มอยู่ในจุดที่ตลาดเองน่าจะใกล้สู่การเคลื่อนไหวที่มีทิศทางหรือมีไดเรคชั่นมากขึ้นนะครับก็ประเด็นเก็งกำไรนอกจากหุ้นในกลุ่มธนาคารและกลุ่มโรงแรมซึ่งจะได้ผลบวกจากมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวโครงการที่เป็น REIT Buyback แล้วเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่ได้ออกรายละเอียดทั้งหมดมานะ2ก็จะเป็นกลุ่มพวกที่ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐในช่วงที่จะถึงนี้ก็คืออย่างธนาพิริยะซึ่งอยู่ในโครงการนะครับของเราชนะแล้วก็มีตัวของไฟฟ้าชุมชนนะไฟฟ้าชุมชนอย่างเช่นตัว ETC ACE พวกนี้ครับก็คิดว่าน่าสนใจเพราะว่าในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าเข้าสู่ช่วงของการประมูลและเข้าสู่ช่วง22มีนาจะมีการยื่นซองนะ22มีนาถึงประมาณสัก2เมษาก็จะเห็นแล้วว่ามีใครเข้าบ้างซึ่งใครได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าในเชิงอัพไซด์หลายคนก็จะมีอัพไซด์ที่มันปรับเพิ่มขึ้นหรือตลาดเองจะมีโอกาสมาผลักดันกลุ่มนี้ได้ในระดับหนึ่งทันทีนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีอะไรที่ต้องคุยกันนะผมเหลือประเด็นอะไรที่ยังไม่ได้พูดถึงก็จะเหลือของโอเคเรื่องการเมืองเมื่อวานคดีกปปส.นะครับจะส่งผลกระทบไหมก็ต้องบอกว่าเสถียรภาพการเมืองไม่เปลี่ยนแปลงนะครับการถูกพิพากษาคดีกบฏของกปปส.ซึ่งทำให้3รัฐมนตรีในรัฐบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องหลุดจากตำแหน่งแล้วก็เข้ามาสู่การที่จะต้องมีการปรับครม.ใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเหมือนเป็นการเอาคืนพรรคประชาธิปัตย์เลยคืออย่าลืมนะตอนเที่ยวนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีอำนาจต่อรองสูงมากนะเพราะว่าถ้าไปเข้ากับอีกฝั่งนึงนี่รัฐบาลก็เป๋เหมือนกันนะนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยเข้ากับทางด้านฝั่งทหารก็เลยมีค่อนข้างจะมีอำนาจต่อรองสูงแต่อย่าลืมว่าเป็นอำนาจต่อรองที่พลังประชารัฐก็คืนเลือดนะเพราะว่าตำแหน่งประธานสภาไม่สามารถได้เป็นของตัวเองก็ต้องยกให้ชุมชนหลีกภัยส.ส.เกรด A กระทรวงต่างๆก็ถูกประชารัฐยึดไปเหมือนกันนะครับดังนั้นการที่คดีออกมาในรูปแบบที่3รัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดเลยทั้งอยู่ในปปส.เนี่ยโดนปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะรักษา3เก้าอี้นี้ไว้ได้น่าจะเหนื่อยมากนะคืออาจจะเหลือ2ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเหนื่อยพอสมควรนะครับก็อาจจะลดตำแหน่งอาจจะลดน้อยลงก็เป็นการเอาคืนของพลังประชารัฐก็ได้ถ้ามองว่าช่วงที่ผ่านมาอำนาจต่อรองสูงมากแต่ตอนนี้อำนาจต่อรองน่าจะลดต่ำลงนะครับหลังจากเสถียรภาพรัฐบาลตอนนี้ค่อนข้างจะเฟิร์มแล้วภูมิใจไทยก็ไปเก็บตำแหน่งคนไม่ได้พอสมควรแล้วก็การชนะตอนนี้ค่อนข้างจะขาด 70-80 คะแนนเนี่ยบวกกับสวในมือมันมากกว่าอำนาจต่อรองของพรรคประชาธิปัตย์นะดังนั้นก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางครม.จะต้องเกิดขึ้นแต่เสถียรภาพการเมืองตอนนี้ยังไม่เห็นจุดที่มันจะเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะเกิดการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ด้วยซ้ำไปนะครับถ้ามองว่าตอนนี้อำนาจต่อรองและเสถียรภาพรัฐบาลเขาน่าจะดีมากแล้วก็ขณะเดียวกันมีโอกาสที่จะยื้อหลายๆอย่างออกไปอีกหลายปีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งถ้ายุบสภาปุ๊บทุกอย่างก็ล้างน้ำหมดนะครับแล้วก็เริ่มกันใหม่ดังนั้นก็ต้องดูว่าแล้วขณะเดียวกันช่วงที่ผ่านมาก็แจกเงินเยอะนะมีโครงการหลายอย่างซึ่งช่วยทั้งชาวบ้านทั้งแจกเงินเพราะฉะนั้นถ้าจะยุบสภาช่วงเวลานี้ก็ต้องถือว่าโอ้มีแต้มต่อนะนะมีแต้มต่อเพราะว่ามันมีคะแนนเสียงมีหลายๆอย่างด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูครับอย่างน้อยสุดไม่รู้ยุบสภาจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะแต่เป็นมูฟทางการเมืองซึ่งถ้าเกิดมันจะเฟเวอร์พลังประชารัฐแต่ว่าอย่างน้อยสุดเสถียรภาพรัฐบาลจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาตรงนี้เรามีข่าวอะไรเพิ่มคุยอีกบ้างก็มีเรื่องของตัวเรื่องของไทรีนะไทรีเมื่อวานไทรีลงแรงลงประมาณ 10% นะครับเป็นหุ้นประกันที่เราชอบนะถ้าใครจำได้คือเราคุยกันมาตั้งแต่ประมาณสัก90ตังค์ลงไป60ตังค์แล้วก็คุยนะแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาขึ้นมาจนกระทั่งบาท80กว่าวันก่อนแล้วก็วันนี้ลงมาเมื่อวานบาท59ลงมาเพราะน่าจะแรงถามว่าลงมาแรงเพราะอะไรเพราะงบหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรผมคิดว่ามันมี2ส่วนก็คือเรื่องของงบไตรมาส4ที่มันอาจจะเป็นตัวเลขที่ดูแล้วลดลงจากไตรมาส3แต่ไม่ได้เยอะนะ
ไตรมาส3เนี่ยไทยรี74ล้านไตรมาส4 61ล้านก็ดูเหมือนลดลงระดับหนึ่งใช่ไหม13ล้านแต่จริงๆแล้วมันมีค่าใช้จ่ายของการสู้คดีที่ตั้งไป 12.5 ล้านในไตรมาส4ถ้าไม่รวมตรงนี้ก็แปลว่า not bad เลยนะตัวเลขกำไรก็พอๆกับไตรมาส3เลยนะอันที่2ก็คือทำไมครับมีเรื่องของคดีความฟ้องร้องซึ่งตลาดก็คงจะงงก็คือเป็นไทยรีฟ้องมีกระบวนการข้อพิพาทกับโคเรียนรีโคเรียนรีเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อของเกาหลีนะก็คือปกติแล้วเนี่ยก็จะไทยรีก็จะมีการส่งประกันภัยต่อความเสี่ยงไปให้โคเรียนรีแล้วก็อีกหลายเจ้าในโลกสวิสรีอะไรนะครับทีเนี้ยมันก็จะมีโครงการที่ทางโคเรียนรีรับไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันขาดทุนเยอะนะครับหรือว่ามันอาจจะมากกว่าที่คาดก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะมาต่อรองกับทางด้านของตัวไทยรีแต่ไทยรีก็มองว่าเอ้ยก็ทุกอย่างตอนขายพอร์ตตอนอะไรก็ให้ข้อมูลไปหมดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นไปตามธุรกิจทางด้านการค้าเพราะว่าถ้าโคเรียนรีสงสัยอะไรอยากได้ข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะมาขอได้ตั้งแต่ตอนที่ซื้อพอร์ตหรือว่าขอดูแทร็กต่างๆเปอร์เซ็นต์ลอสเปอร์เซ็นต์การเคลมมันไม่ใช่ของที่เพิ่งซื้อใหม่นะดังนั้นต้องบอกว่าตรงนี้ก็เลยทำให้โคเรียนรีค้างไม่ได้จ่ายเงินให้กับไทยรีอยู่140ล้านทางด้านไทยรีก็เลยเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแต่ทีนี้โคเรียนรีก็อาจจะมีการฟ้องแก้เกี้ยวอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยได้ข้อมูลไม่ครบนะครับก็เลยฟ้อง750ล้านผมคิดว่าไอ้ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่ตลาดตกใจว่าเฮ้ย750ล้านมันเยอะมากเลยนะเพราะว่ากำไรไทยปีนี้ไทยรีเพิ่ง200ล้านถ้าโดนไป750ล้านนี่กลับไปขาดทุนเยอะอีกหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะนะเนื่องจากว่าถ้ามองแล้วบนขั้นตอนกระบวนการทำธุรกิจปกติเนี่ยไทยรีก็เดินไปตามนั้นเพียงแต่ว่าตัวโคเรียนรีแอดจะรู้สึกว่าไอ้ตัวโครงการประกันที่ซื้อไปผิดไปแล้วมันได้ผลตอบแทนไม่ค่อยดีคือมันติดลบไปเยอะเนี่ยมันไปกระทบเขาแต่ถามว่าจริงๆแล้วในเคสเนี้ยโคเรียนรีจ่ายได้ไหมโคเรียนรีจ่ายได้เพราะว่า financial strength ของ balance sheet โคเรียนรีดีมากนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าอาจจะมางองแงจากพอร์ตที่เคยซื้อไปแล้วมันไม่เพอร์ฟอร์มมากกว่าดังนั้นตรงเนี้ยก็คงเป็นข้อขัดแย้งที่เกิดไปแต่ว่าถ้าไปดูความเห็นนะที่ปรึกษาทางกฎหมายของทางด้านไทรีอย่างแมคเคนซี่ก็มองว่าเอ้ยมันไม่ได้กระทบนะแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่มีเนื้อสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นว่าไทรีน่าจะเรียกเงินจากท่านของโคเรียนรีในส่วนที่ค้างมากกว่าแต่กลายเป็นว่าโคเรียนรีเองไม่อยากจ่ายแล้วก็มาฟ้องอะไรกลับกันตรงนี้ดังนั้นถ้ามองแล้วลักษณะแบบนี้ก็คือมันไม่ควรจะกระทบกับทางด้านของตัวไทรีนะครับเดี๋ยวก็คงดูว่าถ้ามีการมาชี้แจงมีการมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมหลายๆอย่างมากขึ้นหรือการที่ตลาดเองไปเห็นภาพของตัวเลขหลายๆอย่างผมคิดว่าจริงๆแล้วความกังวลน่าจะเริ่มลดน้อยลงนะครับเมื่อวานที่ลงมา 10% แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยย่อลงมาเยอะไปนิดนึงนะแล้วก็แถวบาท59ก็เป็นแถวแนวรับหนึ่งด้วยก็อาจจะมีจังหวะในการที่จะเก็งกำไรกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะให้ไปเกินกว่าบาท80เยอะๆได้ไหมไม่ง่ายครับเนื่องจากว่าเราก็คุยมาแล้วว่าบนภาพของผลประกอบการปีนี้จริงๆมันก็ออกมาเป็นไปตามที่เราคิดตอนต้นปีนะก็คือกำไรประมาณสักอาจจะ7-8ตังค์ซึ่งออกมาจริงๆได้แค่6สตางค์ก็น้อยไปหน่อยนึงแล้วก็ปันผล4สตางค์เนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างใกล้กับที่ผมคิดนะครับแล้วปีหน้าภาพของกำไรไทยรีก็คงจะหรือจริงๆคือปีนี้แหละก็คงจะกำไรสักอาจจะ8สตางค์ปันผลได้สัก6สตางค์อะไรแบบนี้ซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าเราคุยตัวเลขเนี้ยตัวเลขปันผล4สตางค์6สตางค์เนี่ยเราคุยตั้งแต่ตอนหุ้นราคา60ตังค์นะว่าซื้อตรงนั้นเนี่ยยิวดีไม่ดีจะได้ 10% เอานะครับก็วันเนี้ยยิวมันไม่ถึงเพราะราคาหุ้นมันขึ้นมาแต่ว่าก็บนเส้นทางการฟื้นตัวก็ยังเดินไปตามนั้นนะครับโอเคสรุปแล้วละกันก็วันนี้แนะนำอะไรก็ CPN นะครับเรายังมองภาพการฟื้นตัวของธุรกิจที่อยู่ในเทียร์1ของการฟื้นจากกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศเมเจอร์นะครับจากการที่เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของหน้าหนังในช่วงไตรมาส2ซึ่งสตูดิโอฮอลลีวูดเองก็จะเริ่มเอาหนังหลายๆอย่างกลับมาฉายในช่วงที่ผ่านมามีการกักหนังเอาไว้เพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่เพอร์ฟอร์มนะครับ CPF ครับจากการที่ผลประกอบการออกมาค่อนข้างจะดีซึ่งเรามองตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่าภาพของประกอบการที่อยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดน่าจะคงมุมมองที่บวกกับ CPF ถึงแม้ผลประกอบการปี2021อาจจะไม่ได้สูงเท่า2020แต่อย่าลืมว่า2020มันมีรายการพิเศษนะถ้ามองหักไปแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้ขี้เหร่เลยแล้วอย่าลืมนะกำไรต่อหุ้นออกมา3บาทวันนี้ตัวของทางด้าน CPF อยู่วันเท่าไหร่28บาทนะก็ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วสุดท้ายก็ไทยรีครับเราเก็งกำไรการที่ราคาหุ้นลงมาเมื่อวานแรงเกินไปนะครับแล้วก็อีกตัวนึงถ้าไม่อยู่ในเปเปอร์นะก็คือธนพิริยะเนี่ยที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากโครงการเราชนะนะครับโอเคก็น่าจะค่อนข้างครบถ้วนในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตอาจจะหยุดดำเนินรายการในฝั่งของทางด้านตัว Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็มาคุยกันนิดนึงครับกับทางฝั่งของตัวใน Clubhouse แล้วก็ใน Facebook YouTube ถ้ามีคำถามมีอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามไปต่อนะครับ
โอเค ETC มีคนบอกว่างบออกแล้วครับกำไรโต 300% ก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกคือเราคุยอยู่แล้วนะว่า ETC เองเนี่ยตอนปีที่แล้วกำไรมันไม่ดีเพราะว่ามันเปิดโรงไฟฟ้าไม่ครบไงคือมันมีโรงไฟฟ้า3โรงแล้วตอนที่เปิดสมมติเปิด1โรงอีก2โรงยังไม่เปิดเนี่ยมันจะเจอค่าใช้จ่ายของ2โรงเข้าไปกดไอ้กำไรจากโรง1ที่ได้เพราะฉะนั้นพอตอนนี้มันเปิดครบ3โรงกำไรมันก็จะดีออกมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับก็ยังมอง ETC ว่าเป็นหุ้นที่น่าจะมีลุ้นครับจาก2บาทกลางๆเนี่ยเราก็ลุ้น3บาทถึง3บาท50นะครับก็อันนี้ขอบคุณคุณสุรกิจนะครับพีรัญธนาปัญญาซึ่งฟังในนั้นคลับเฮาส์กันครับก็ท่านไหนสนใจพูดคุยกันก็ยกมือได้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะทยอย เรียกแล้วก็มาคุยกันสวัสดีครับ